มาครับทุกท่านเราก็มาต่อเลยนะฮะไปเดี๋ยวก่อนเจ้าหุ่นยนต์โพซีมากว่าจะนึกชื่อยี่เง่าของเจ้าออกอยู่เดี๋ยวนี้จะวิ่งไปไหนปีศาจทำเป็นพวกนั้นตามเจ้ามาเหรอข้าช่วยเจ้าเองแต่อย่าแอบหนีไปก่อนวะเราต้องคุยกันแม่มีคนมาช่วยนะครับวัฏจักรอุบาทมาปีศาจทำเป็นไอวอนด้าสกินนี่คือน้องสาวมาคัตเอ้ยไม่ใช่น้องสาวของใครนะกิสโมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะจากพาร์ทสักประมาณพาร์ท2พาร์ท3นี่คือสกินหน้านี่แบบนี้ไปนะมาโอ้โหดาบอย่างแรงเลยคิดที่ข้อรอบเดียวนี้รอบไปแบบเกินครึ่งหลอดอะแม่อัปเกรดมานานนะฮะผมก็แบบยังไงอะมันติดอยู่ตรงโลกจูนแหละมันได้แบบมีเวลาฟาร์มเยอะนะฮะเพราะว่ากว่าจะได้เซตหนึ่งแบบค่าความทนมันนานนะครับผมโอเคมาไม่เข้าเหรอเขาเปิดมานะฮะเขาเปิดมาว่าทำไงเขาก็ตามมีผู้เปิดก็ต้องมีผู้ตามนะฮะอุ้ยไม่ถึงโอเคได้อยู่เฮ้ยบ๊ายบายเรียบร้อยนะฮะล่วงได้อยู่เพิ่งขึ้นนะฮะขึ้นกระติ๊ดนึงดาบมีแล้วไม่ได้ของใหม่ต้องอย่างนี้สิเวลเข้าตามข้ามาให้ทันทำไมพวกปีศาจทำมึงถึงไว้ว่าเจ้าเนี่ยอ๋อจริงสิเจ้าพูดไม่ได้นายหญิงจูนส่งข้ามาตาเท่านิสัยแปลกๆคนนั้นขอให้ตามหาเจ้าและข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมนายหญิงของข้าถึงต้องยอมทำตามด้วยชื่อเจ็ดนะแค่อยากจะบอกว่าข้าเกลียดกระป๋องดีบุกปืนกลชื่อเวอร์วังแล้วก็เจ้าเข้าใจที่ข้าพูดใช่ไหมโอ้โหประชดจิตกัดมากข้าปล่อยเจ้าชนะเพราะนายหญิงจูนขอมาเข้าใจใช่ไหมเจ้าแพงเกินกว่าจะกลายเป็นเศษเหล็กช่วยชีวิตข้าคงหามาใช้คืนไม่ได้โอ้จริงเหรอถ้ากล้าทำร้ายนายหญิงจูนไม่แต่เพียงไปเว็บเจ้าได้รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดแน่อย่าลืมล่ะเจ้าหุ่นกระป๋องโพซิม่าชื่อไอ้แปลกชะมัดเลยชื่อเธอไม่แปลกเหรอเห็นไหมเจ็ดนำหุ่นล้ำค่าของเจ้ามาได้ไอโอวันด้าคงไม่พอใจนักที่เรามาวุ่นวายกับโพซิม่าแต่ข้าจะคุยกับนางเองไม่ต้องอธิบายอะไรขนาดนั้นข้ามั่นใจว่าท่านเป็นบุรุษลึกลับในตำนานเป็นนักข้ามกาลเวลาคนนั้นจริงๆข้าได้ยินเรื่องเล่าขานมามากมายท่านเทินอะไรกันเจ้าจำข้าไม่ได้เหรอจูนข้าเองโบโลเปโรฮิสของเฮโรสกับท่านที่3ยังไงวะรู้สึกว่ามาโลกใหม่ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้จะไม่รู้จักเราหมดเลยนะฮะแม่จูนก็จำโบโลไม่ได้ปริวหิตแห่งเกาทันข้าตามไม่ค่อยทันโบโลแต่เจ้าน่าจะช่วยอะไรข้าได้จูนทำไมมาอยู่ที่นี่ได้โพซิม่าด้วยรู้ไหมว่าคณะกรรมการความมั่นคงต้องการตัวนางอยู่ทหารรหัส9จับตัวหุ่นตัวนี้นะจริงๆนะผมจะพูดว่าตัวนั้นนั่นแหละแต่ว่าวินมันไปว่าตัวนี้นะเรียบร้อยไปนะฮะวินมันไปเองนะครับผมต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้อาจจะอ่านไม่ตรงสคริปต์นิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยแม่แต่มันก็ได้อยู่แหละสตรีผู้สูงศักดิ์ทรงผมเดียวกับตัวละครผู้หญิงที่ผมเอามาเลยแต่ว่าสีผมไม่เหมือนนะฮะออกสโตได้อยู่เดินหน้ามารอสับนะฮะทิมเรียบร้อยไหนไม่รอดนะเพื่อนเอาเฮ้ยอยู่ไกลไปตายวะอุ้ยโดนคอมโบอ่ะโอ้ยเจ็บจังเบยก็นึกว่าจะถึงแม่ผมก็รอบล็อกรอไปเราแบบประเมินเขาสูงไปเรียบร้อยนะครับเฟลขึ้นมาครึ่งหนึ่งได้อยู่ไม่ได้ของใหม่สักทีนะฮะรอแป๊บหนึ่งข้าจะขอบคุณมากๆถ้าเจ้าจะปล่อยหุ่นของข้าไปกีโบได้โปรดเก็บดาบของเจ้านี่คือบุรุษผู้เรื่องลือผู้ข้ามกาลเวลาบุรุษลึกลับบุรุษลึกลับคนที่มีความรู้เท่ากับห้องสุญญาคารงั้นเหรอคนที่ดำรงอยู่เหนือกาลเวลาแน่ใจนะใช่คนนั้นแหละข้าเองยังไงก็ช่างเถอะถอยไปจูนเจ้าต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมข้าจะช่วยเองแต่พาข้าไปหาบิดาของเจ้าก่อนบางทีเขาอาจจะจำข้าได้แล้วก็หุ่นโพซิม่านางต้องมากับข้าด้วยไม่มีการต่อรองใดๆไปใกล้จะจบแล้วฮะ
จูนถ้าคนของไอโอแลนด้าเจอเราเข้าแล้วก็มันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆว่าต้องไปหานางว่าตกลงกันดีกว่านะข้าไม่ไว้วางใจไอโอแลนด้านางไม่คิดสงสัยคำสั่งของห้องสุญญาคารด้วยซ้ำตอนนี้ก็คงชอบหุ่นไปแล้วฟังนะกีโบข้ารู้เรื่องแล้วว่าพวกผู้พิพากษาตามตัวเจ้าอยู่อีกไม่นานเจ้าก็ต้องออกจากออฟฟิศและจิตของเจ้าก็จะรวมกับจิตของห้องแต่ตอนนี้เจ้ายังเป็นเพื่อนข้าอยู่กีโบช่วยข้าด้วยเครื่องเร่งใกล้จะเสร็จแล้วข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุผลของเราถูกหรือไม่ข้าต้องการคำแนะนำจากบุรุษลึกลับผู้นี้ความเชี่ยวชาญของเขาแค่ 2-3 วันเท่านั้นข้าอยากฟังความเห็นของคนอื่นบ้างไม่ใช่มีแต่คำสั่งของห้องนายหญิงมีคนแฮงหุ่นรักษาความปลอดภัยวิ่งข้าจะคุ้มกันเองมานะครับแม่น่าจะเหลืออีกแค่2ตัวตัวนี้กับอีกตัวนึงก็น่าจะจบแล้วนะฮะหุ่นรักษาการที่ถูกแฮงชื่อมารีบจบเลยกันขอโทษนะเพื่อนฉันเล่นกับนายไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน29แล้วนะฮะเอาง่ายๆถ้าสมมุติแบบผมนอนประมาณ 3:00 อ่ะตื่นมาผมจะเบลอมากทั้งวันนี่คือผมจะทําอะไรแบบรนเหมือนคนแบบไม่เต็มอ่ะจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะฮะแหมมันเป็นจริงๆนะคือแบบนอนดึกมีผลกับผมมากอ่ะซึ่งผมก็ยอมนอนดึกนะฮะเพื่อมาอัดเกม Shadow Fight เพื่อให้ทุกคนดูนะฮะเพราะว่ามีคนร้องขอกันมาเยอะเหลือเกินนะครับบางคนก็ขอแบบสัปดาห์หนึ่งแบบอัพสัก2แชปเตอร์ได้ไหมผมต้องบอกไว้นะครับว่าถ้าอัพทีละ2แชปเตอร์มันจะจบไวเกินไปแล้วผมจะไม่มีคลิปดองไว้วงสัปดาห์หน้านะฮะจูนเจ้าเป็นไรไหมเรื่องเล็กแค่พกช้ำเกิดอะไรขึ้นกับหุ่นพวกนี้คงไม่ใช่ฝีมือนานามิอีกใช่ไหมให้ตายสิข้าต้องรายงานเรื่องนี้ให้โอแอนด้ารู้เอาล่ะจูนอะไรที่ต้องทำก็ทำไปซะข้าจะเทเลพอร์ตพวกเจ้าไปที่วังที่นั่นจะปลอดภัยกว่าลาก่อนจูนเรียบร้อยกีโบเดี๋ยวก่อนอ้าวไม่รอเลยป้าไปแล้วนี่ว่าอยู่ในวังของไดนาตี้เหรอเกิดอะไรขึ้นกีโบเทเลพอร์ตเรามางั้นเหรอนางทำรอแยกข้ามอวกาศมีอยู่ทุกหนแห่งมีหลายคนที่ทำได้แต่ก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนนะจะไม่รู้การทำงานของมันเหรอต้องรู้สิแต่เทคโนโลยีไดนาตี้ไม่เคยล้ำสมัยแบบนี้เฮโร่ช่วยเหรอพวกเฮโร่อีกละเทคโนโลยีของพวกเราก็ล้ำสมัยไม่เบานะถึงแม้ห้องสุญญาคารอาจจะช่วยเพิ่มความทันสมัยขึ้นไปอีกข้าจะพาเจ้าไปพบกับพ่อของข้านี่นะครับความพีคอยู่ตรงนี้ทหารเปิดทางเจ้าเป็นบ้าอะไรถอยห่างจากโพซิมาเดี๋ยวนี้โอเคนะครับมันเหลืออีก2ตัวนะฮะก็คือตัวนี้กับอีกตัวนึงที่เป็นบอสรอบเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนะครับทหารอาวาขาววังมันใช้ดาบมังกรนะมันฟันไวผมไม่กล้าเปิดเท่าไหร่นะฮะโอ้มีดาวกระจายเอาไว้บล็อกคอมโบด้วยมันก็ตีได้แต่ใกล้ๆสินะเฮ้ยแต่ดาบแรงมากเลยนะดูสิฟันเขาแป๊บเดียวนี่แบบเลือดไหลเป็นน้ำอ่ะมานะฮะทหารอารักขาวังมาเจอกันหน่อยอุ๊ยไม่ได้โอ้โหโดนโดนทิ่มโอ้เจ็บปวดจริงๆมาฮะโอ้จังหวะไม่ได้อ่ะเมื่อกี้แต่เราก็ไปเปิดเขาอยู่ดี มาขอสับหน่อยอุ้ยนิดเดียวอ่ะไม่ตายวะเอาดาวกระจายไปกินโอ้ดาวกระจายแทบไม่เข้าอ่ะครับดาวกระจายผมไม่ค่อยอัปเกรดไง อัปเกรดแต่เสื้อหมวกก็จะมีดนะฮะแหมดาวกระจายนี่แทบจะแบบไม่อัปเกรดเลยเ มื่อกี้มันตีไม่เข้านะฮะโอเคได้อยู่เรียบร้อยนะฮะเป็นอีกตัวเดียวก็เวลขึ้นแล้วนะครับถือว่าจบไวอยู่นะถึงแม้ว่าเวลาผมลงคลิปผมจะลงแค่1สัปดาห์แต่ยังไงอ่ะ1แชปเตอร์1ต่อ1สัปดาห์จูนเจ้ากลับมาแล้วเหรอโพซิมาก็มาด้วยว่าชายคนนี้เป็นใครกันมิสเตอร์โบโลนี่คือพ่อของข้าผู้ปกครองจักรวรรดิโปรหิตโอคาดะนี่โอคาดะอะไรนะข้าได้ยินไม่ถนัดหูข้าข้างนึงคงจะหนวกไปแล้วแล้วพ่อเจ้าล่ะจูนจักรวรรดิอยู่ที่ไหนอ๋อเจ้าหมายถึงพ่อทางสายเพื่อนของข้าเหรอข้าไม่รู้จักเขาเท่าไหร่ชาโดว์เอาชนะเขาได้ในสงคราม7วันปุโรหิตโอคาดะก็เลยชุบเลี้ยงข้าอ้าวพีคไหมวะโอคาดะเจ้านี่เองที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเจ้ารวบตัวตนของข้าใช้เทคโนโลยีเนมอสทำให้ทุกคนหลงลืมข้าจนหมดสิ้นเจ้าอิจฉาที่ข้าเหนือกว่าไอ้หัวขโมย
จ้าขโมยทุกอย่างจากข้าแม้แต่ตำแหน่งปุโรหิตคืนชื่อเสียงเรียมนามมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เดือดนะฮะเดือดบอกเลยจูนชายประหลาดผู้นี้เป็นใครกันข้าชื่อโบโลข้าจะทำให้ทุกคนจำชื่อข้าให้ได้โพซิมาคำสั่งโจมตี126สั่งสอนโอคดะซะโอ้ไอ้บ้าก็นึกว่ามันจะเปิดเองสุดท้ายก็ใช้เราจัดการนะฮะแม่โคตรแบบเจ้าโดนแฮกเหรอคือแบบก็นึกว่าจะเก่งที่ไหนได้เบาๆหน่อยก็นึกว่าแบบจะออกโรงเองนะฮะจากบทพูดนะฮะจำไว้ว่ามาสเตอร์ของเจ้าคือใครกันก็นึกว่าจะเปิดเองที่ไหนได้มันให้เราเปิดนะครับคอมออนแมนโอ้ยไกลไปมันอาวุธตีไกลด้วยอ่ะของโอคาดะผมไม่ค่อยกล้าเปิดเท่าไหร่คำสั่งสองได้อยู่นะแต่ว่าถ้าสมมุติแบบเราอัพชุดมาแบบน้อยเนี่ยน่าจะยากมากเลยนะโอคาดะเนี่ยมาเราเคยเจอมันรอบนึงได้ข้าจะไม่ยอมออมมือให้เอานะงั้นก็เปิดมาเลยสิพี่ชายอย่ามัวแต่พูดเล่นกับเขาซะหน่อยดีไหมคำสั่งหนึ่งไม่ต้องหนึ่งแล้วบ๊ายบายโอคาดะเนี่ยนี่คือคำว่าสั่งสอนเหรอเรียบร้อยไปนะฮะมานะครับยกสุดท้ายพอละข้ามีงานต้องทำก็รีบหน่อยแล้วกันแม่นี่ขอแทงหน่อยไม่เข้าอ่ะมาตรการศูนย์เรียบมาเหลือเท่านั้นนะฮะฟันรอบเดียวก็ตายแล้วอุ้ยคิดที่ข้อแรงนะพี่ขอทูบหน่อยกันบายบายเรียบร้อยนะฮะทหารหัวแตกไปชีวิตจริงผมว่าหัวนี่คือแบบล็อกกันนะคือมันทูบซะขนาดนั้นน่ะคือแบบหัวนี่ดิ่งลงกับพื้นโลกไปนะเรียบร้อยนะครับเฟล36โอ้จบไวอยู่นะวันเดียววันเดียวเอาให้จบนะฮะให้ตายสิข้ามาไม่ทันผู้สร้างอย่าเพิ่งโกรธโพซิมาเลยนะนันมิโจมตีระบบของโพซิมาจนเสียหายแล้วตาเท่าคนนี้ก็ดันไปเปลี่ยนซอฟต์แวร์ได้โปรดช่วยซ่อมให้เราด้วยข้าเตือนไอโอวันด้าไปแล้วข้าบอกนางว่าโพซิมาต้านทานนันมิไม่ได้หรอกนางเป็นสุดยอดผลงานที่ไว้ที่ติของข้าซ่อมโพซิมาไปก็เปล่าประโยชน์สวยแต่โง่เจ้าจำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงประกอบหุ่นนี้ขึ้นมาโอ้โหแรงอ่ะสวยแต่โง่แล้วเจ้าคิสุเนะก็อ่อนไหวเกินไปไม่เหมาะสมกับเจ้าเลยไว้การอัปเดตคราวหน้าข้าจะแก้ไขจุดนี้เจ้าจะสวมบทบาทพ่อใจร้ายเวลาคุยกับเจ้าหุ่นแบบนี้เสมอเหรออ๋อยกเว้นแต่นานามิผู้เลอเลอแต่สิเด็กพวกนี้รู้สึกได้นะโบโลแม่งแซะเรื่องจริงวะ นึกออกละห้องสัญญาคารเคยพูดกับเจ้าโบโลนางใช้ให้เราสร้างโดมให้ในอีกมิติเวลาเพื่อแค่นี้ก็บ่นจังเลยนะโอเคครับสัปดาห์นี้ผมไปแล้วนะฮะ